เฮ้ยอะไรของแกเนี่ยทำไมอ่ะคงไม่ต้องบอกเนาะว่าเรื่องอะไรพี่สาวคนสวยคนนั้นเขาคือใครหรอคะสอนงานเด็กใหม่อ่ะต้องถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นเลยหรอไม่ทำงานทำการกันหรือไงว่างเหรอทุกวันนี้เขาเป็นเจ๊ใหญ่ของที่นี่น่ะแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะดีที่สุดผู้จัดการเขาไม่รู้เรื่องหรอกแกไปจัดการฉันเดี๋ยวนี้หุยส้มตำน่ากินจังเลยขอกินหน่อยนะเออพี่อายนี่มันส้มตำของฉันนะพี่ถือวิสาสะอะไรมากินของฉันอ่ะทำไมอ่ะทำไมฉันกินไม่ได้คงไม่ต้องบอกเนาะว่าเรื่องอะไรพี่อายพี่อายกินเลยจ้ะให้ก็ดีแซ่บๆนัวๆเพอร์เฟกต์เสร็จทีนี้ก็ไปส่งได้เสร็จแล้วหรอโอ้ฟุกแกทำงานเรียบร้อยมากเลยอ่ะสุดหมดแล้วเนี่ยอันแรกกันนะเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยกว่าฉันจะทำงานเสร็จกลับบ้านดึกทุกวันแล้วอยู่แกมาช่วงมือเปิดแบบนี้ได้ไงวะไอ้ทำไมล่ะหรือว่าแกอยากมีเรื่องกับฉันนั่นหรออยากมีเรื่องปะงั้นก็รีบทำนะก็ต้องรีบส่งผู้จัดการเร็วๆล่ะอย่าช้าเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรอโหยังไม่ได้เริ่มเลยสักอันอะไรวะเนี่ยนี่อามรถสีดำของใครอะจอดหน้าออฟฟิศอะพอดีเป็นรถของคุณลูกค้าที่มาติดต่องานครับลูกค้างั้นเหรอแกรีบไปจัดการนะไปย้ายรถให้ฉันด่วนเพราะฉันจะจอดหน้าออฟฟิศแต่ผู้จัดการเคยบอกไว้ว่าโอ๊ยผู้จัดการเขาไม่รู้เรื่องหรอกแกไปจัดการฉันเดี๋ยวนี้แล้วจะให้ผมจัดการยังไงหรอครับนั่นมันก็เป็นเรื่องของแกถ้าแกไม่ทำนะก็เป็นเรื่องของฉันที่ต้องจัดการแกไปสิได้ครับพี่ฟุกฉันเริ่มทนไม่ไหวกับพี่อายเขาแล้วนะเราแค่เป็นหนี้พี่อายเขาแต่พี่อายเป็นเหมือนเจ้าชีวิตเราเลยอ่ะนั่นดิรอบที่แล้วนะดีอายอ่ะมันเอางบที่พี่ทำอ่ะไปส่งผู้จัดการแล้วบอกว่าเป็นงานของตัวเองอ่ะจนพี่โดนผู้จัดการคาดโทษเลยอ่ะคิววันก่อนนะพี่อาร์มที่เป็นรปภ.เขามาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่อายเนี่ยให้ย้ายรถลูกค้าแล้วจะเอารถตัวเองไปจอดพี่อาร์มเขาโดนหย่ายับเลยนะพี่คิวแล้วพอจะมีวิธีไหมที่ใช้หนี้ยายอายตาให้หมดสักทีพี่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นสิพวกเราก็ไม่น่าไปหลวมตัวกู้เงินพี่อายเขาเลยนะแถมยังคิดดอกเบี้ยร้อยละ20หน้าเลือดชะมัดเลยจริงบัตร ATM ของพวกเราก็อยู่กับนางทุกสิ้นเดือนนางก็กดดอกเบี้ยไปหมดแล้วก็เอาบัตรมาคืนให้เราแล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะพี่โถ่เอ้ยมนุษย์เงินเดือนแบบเรานี่เจอปัญหาแบบนี้บ่อยจังเลยวะคิวทำไงดีอะยีอายนะยีอายเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมสบายค่ะตามสบายเลยนั่งกันเลยค่ะคือวันนี้บริษัทเรามีพนักงานมาใหม่น้องเขาเพิ่งจบมานะยังไงฝากพวกเราทุกคนซึ่งเป็นพี่ๆอะดูแลน้องเขาด้วยได้เลยค่ะเออถึงเวลาผมประชุมแล้วผมขอตัวก่อนนะตามสบายเลยค่ะได้ครับผู้จัดการสวัสดีค่ะชื่อฟิล์มนะคะไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะได้เลยจ้ะน้องฟิล์มจ๋าพี่ชื่อ IQ นะอยู่แผนก IT ถ้าน้องฟิล์มมีอะไรพี่ช่วยบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะพี่ชื่อคิวนะคะอยู่แผนกการจัดซื้อค่ะถ้าน้องติดขัดอะไรเนี่ยมาบอกพี่ได้เลยนะคะ ส่วนพี่อ่ะชื่อฟลุ๊กนะครับอยู่ฝ่ายการเงินถ้าน้องพิมมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยปรึกษาพี่ได้เลยนะแล้วอีกอย่างเนี่ยโต๊ะทำงานข้างๆพี่อ่ะกำลังว่างนะน้องพิมสนใจมาทำงานข้างกันไหมส่วนพี่อ่ะตอนเย็นก็ว่างเหมือนกันจ้ะหาคนไปกินข้าวดีมันจิบวายกับพี่ไหมแหมพอมีเด็กใหม่เข้ามาหางพวกแกก็ชี้เลยนะไม่ทำงานทำการกันหรือไงว่างเหรอทุกวันเนี้ยทำงานสิหางชี้คือหมารู้จักไหมโอเคโอเคทำงานดีกว่าวะพี่คิวคะพี่สาวคนสวยคนนั้นเขาคือใครหรอคะเขาเป็นเจ๊ใหญ่ของที่นี่น่ะแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะดีที่สุดถือว่าพี่เตือนแล้วนะเชื่อพี่ไอ้ต้องแก้ตรงไหนนะคะอ๋อตรงนี้แก้ปวดตรงนี้นะค่ะแหมไอคิวสอนงานเด็กใหม่อ่ะต้องถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่ทำงานทำการหรือไงถ้าว่างมากอ่ะไปช่วยฉันขนเอกสารข้างล่างเร็วสิ
เดี๋ยวพี่มาสอนต่อนะในตัวหนึ่งวะฟุ๊กแกว่างปะไม่ว่างอ่ะฉันทำงานฉันอยู่แต่ฉันต้องการให้นายทำงานให้ฉันหน่อยงานง่ายๆเหมือนที่นายเคยทำอ่ะแต่ว่างานฉันยังไม่เสร็จเลยนะไอ้จะทำไม่ทำเดี๋ยวทำให้แล้วกันมีอะไรพี่อายจ๊ะเดือนนี้พี่เพิ่งกดบัตรเอาดอกเบี้ยฉันได้ไหมจ๊ะพอดีว่าแม่ฉันไม่สบายนะจ๊ะเลยจะเอาเงินไปรักษาแม่ก่อนนะจ๊ะจริงเหรอแม่เธอไม่สบายเหรอฮิวน่าสงสารจังเลยอะแต่ไม่ได้จ้ะกดก็คือกดฉันจะหักดอกเบี้ยเธอไปก่อนส่วนที่เหลือฉันจะคืนให้เธอเอางี้ไหมถ้าเธอเงินไม่พอก็มากู้เพิ่มสิมันจะไปยากอะไรอะไม่เป็นไรจ้ะพี่อายพี่อายจะหักก็หักเลยแล้วก็เงินที่เหลือมาคืนฉันนะจ๊ะก็แค่นี้ถ้าไม่พออะมากู้เพิ่มได้นะพี่คิวคะฟิล์มได้ยินที่พี่กับพี่อายคุยกันหมดแล้วนะคะว่าพี่คิวอะไปเป็นหนี้อะไรพี่อายเขาเหรอคะนี่เงียบเงียบอะไรสิถ้ารู้แล้วอะก็เงียบเงียบไปนะทุกคนที่เนี้ยเขาปิดเงียบกันหมดเลยเขาไม่อยากให้ผู้จัดการรู้พอดีว่าพี่อายอะเขาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ20แล้วฟิล์มรู้ไหมแทบจะทุกคนในบริษัทเนี่ยกู้เงินพี่อายเขาหมดเลยนะฮะร้อยละ20นี่มันน่าเลือดชัดแบบนี้ผู้จัดการเขาไม่รู้จริงๆหรอคะเงียบก่อนเสียงดังผู้จัดการเขาไม่รู้หรอกเพราะไม่มีใครกล้าบอกถ้าเกิดบอกนะพี่อายเขาเอาตายแน่ๆเลยแล้วสัญญาเงินกู้ไปอยู่ที่พี่เขาด้วยฟิล์มเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมทุกคนถึงยอมตกเป็นเบี้ยล่างของพี่อายเขายอมทำตามคำสั่งของพี่อายเขาทุกอย่างเป็นเพราะทุกคนเนี่ยเป็นหนี้พี่อายเขานี่เองฟิล์มแล้วฟิล์มก็อย่าไปหลงเชื่อไปติดหนี้พี่อายเขานะไม่งั้นอะจะเหมือนตกนรกทั้งเต้นเลยเข้าใจนะผู้จัดการคะที่เรียกเรามาประชุมในวันนี้มีอะไรด่วนหรือเปล่าคะปกติเราจะประชุมกันทุกต้นเดือนไม่ใช่เหรอคะใช่ครับวันนี้มีเรื่องด่วนที่ผมจะต้องเรียกทุกคนมาประชุมด่วนพอดีว่าผมทราบมาว่าพนักงานบางคนของบริษัทเราทำผิดกฎเรื่องการปล่อยเงินกู้ไหนใครจะสารภาพหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรมาบอกผมบ้างไหมผู้จัดการคะข่าวเนี่ยกองไม่ดีหรือเปล่าคะบริษัทเราอะไม่มีใครเลยค่ะที่ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคะพวกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะผู้จัดการทำไมจะไม่มีล่ะคะก็คุณนี่แหละเจ้าแม่เงินกู้ที่คอยข่มขู่พนักงานในออฟฟิศทุกคนที่กู้เงินคุณให้ทำตามคำสั่งของคุณทุกอย่างนี่ยี่เด็กใหม่เข้ามาทีหลังอย่ามาทำกลางนะไม่มีใครเชื่อคำพูดของแกหรอกอ๋อนี่คือจะให้พวกฉันแตกคอกันงั้นหรอผู้จัดการคะไม่จริงเลยค่ะมันพูดไปเรื่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมันค่ะใช่ไหมคิวใช่ไหมพี่ฟุ๊กใช่ไหมคิวพอเลยครับคุณฟิล์มคุณมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าคุณอายเป็นเจ้าแม่เงินกู้นี่ไงคะสัญญาเงินกู้หน้าเลือดที่พี่อายอ่ะทำไว้กับพนักงานทุกคนที่กู้เงินมาจากเขาพี่อายคะมีอะไรพอดีฟีมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนะคะพี่คิวเขาแนะนำมาว่าถ้าจำเป็นต้องใช้เงินให้มาขอกู้เงินที่พี่อายนะคะได้สิไม่มีปัญหาเธอต้องการใช้เงินเท่าไหร่ล่ะ20,000 บาทค่ะได้งั้นเราไปทำสัญญากัน120 1ฉบับส่วนอีก1ฉบับอ่ะเป็นสัญญากู้ตามกฎหมายทั่วไปส่วนสัญญาทั้ง2อ่ะเก็บไว้ที่ฉันเธอโอเคไหมได้ค่ะแล้ววันที่ทำสัญญาฉันก็แอบถ่ายไว้ผู้จัดการคะผู้จัดการอย่าไปเชื่อมันนะคะฉันน่ะทำงานกับผู้จัดการมานานผู้จัดการน่าจะรู้นะคะว่าฉันเป็นคนยังไงอ่ะอย่าไปเชื่อพอเถอะพี่อายหยุดได้แล้วหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้พี่ยังจะปากแข็งอีกเหรอผู้จัดการคะฉันก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่กู้ยืมเงินพี่อายดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนโดยที่พี่อายจะยึดบัตร ATM ของพวกเราเอาไว้และทุกๆเดือนจะกดออกเบี้ยออกจนตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าเงินต้นแล้วค่ะจริงครับผู้จัดการ
ผมก็โดนอายอ่ะเขาชอบบีบบังคับให้ผมอ่ะทำงานให้เขาพอผมไม่ทำอ่ะก็ชอบเอาเรื่องเงินมาขู่อ่ะใช่ครับผมก็ด้วยครับพอแล้วครับทุกคนคุณนายตอนเนี้ยหลักฐานและพยานมัดตัวคุณแน่นมากมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมครับเออฉันยอมแล้วก็ได้ที่ฉันทำไปอ่ะฉันช่วยเหลือไอ้สามสี่ตัวนี่นะเงินเดือนได้มาไม่เคยชนเดือนเอาเงินไปกินไปเที่ยวหมดเนี่ยฉันหาทางออกให้นะแล้วให้กู้เงินแล้วก็เก็บดอกเบี้ยนิดหน่อยเองฉันไม่ผิดแต่คุณนายครับดอกเบี้ยนิดหน่อยอย่างนั้นหรอร้อยละ20ต่อเดือนอ่ะมันไม่นิดหน่อยเลยนะแล้วอย่างนึงบริษัทเราก็มีกฎห้ามพนักงานอ่ะยืมเงินกันเรื่องเงินทุกทองพวกเนี้ยมันจะทำให้มีปัญหาและสุดท้ายมันก็กระทบการทำงานคุณเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบเนี้ยผมคงต้องไล่คุณออกผู้จัดการคะเรื่องแค่เงินกู้เนี่ยถึงต้องไล่ออกเลยเหรอคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่พี่อายอ่ะข่มขู่ให้คนอื่นทำงานให้พี่อายพี่อายเอางานของคนอื่นมาเป็นของตนเองแบบเนี้ยใช้ไม่ได้นี่ไอเด็กใหม่ที่เป็นใครเนี่ยปากดียุ่งไม่เข้าเรื่องยุ่งไหวได้นี่เด็กใหม่คนเนี้ยเป็นน้องสาวของผมเองน้องสาวใช่ครับน้องผมเขาเพิ่งเรียนจบใหม่ผมก็เลยให้เขามาทำงานที่นี่มาฝึกงานก่อนจนเขาได้มาเจอปัญหาในบริษัทแบบนี้คุณนายครับผมไล่คุณออกเออฉันออกก็ได้แต่พวกแก 3-4 ตัวอย่าลืมคืนเงินฉันนะไม่งั้นน่ะเรื่องถึงโรงพักแน่นี่พวกคุณเองก็เหมือนกันเป็นพนักงานกินเงินเดือนน่ะก็ต้องรู้จักบริหารเงินไม่ใช่ใช้เงินจนเกินตัวใช้เงินให้เดือนชนเดือนน่ะเป็นบ้างไหมไม่ใช่ไปกู้หนี้ยืมสินจนตัวเองลำบากแบบเนี้ยผู้จัดการคะถ้าเกิดพี่ไอเขาแจ้งตำรวจเรื่องกู้หนี้ยืมสินเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงต่อล่ะคะเรื่องนี้พวกคุณก็ต้องไปปรึกษาทีมกฎหมายของบริษัทเราเองนะเขาอาจจะให้คำแนะนำได้ค่ะขอบคุณนะคะฟิล์มขอบใจเธอมากนะมาทำงานไม่กี่วันก็มีผลงานซะละค่ะพี่ช็อปฟิล์มจะตั้งใจศึกษางานแล้วมาช่วยพี่ชอบทำงานในบริษัทนะคะลูกชาวนามาทำงานกลางไร่กลางแดดทำไร่ทำนาแล้วมันยังไงไม่ค่าพ่อวันนี้เหนื่อยเลยลูกขายข้าวได้เงินน่ะหายเหนื่อยไปหมดเลยลูกจริงค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวหนูทำอาหารให้กินค่ะพ่ออะไรก็ได้วันนี้กินอะไรก็ได้หมดมีหมาเดินผ่านมาอีกแล้วอีแป้งนั่นไงเห่าละลูกชาวนามาทำงานกลางไร่กลางแดดโอ้โหผิวเสียหมดนะแกทำไร่ทำนาแล้วมันยังไงก็ยังดีกว่าคนบางคนเดินลอยไปลอยมาไม่ทำอะไรเลยก็ฉันมีตังค์อ่ะพ่อเป็นกำนันก็ต้องเดินไปเดินมาไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยๆแบบนี้มีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะซะมันต้องมีสมองด้วยเข้าใจไหมก็มีอยู่นี่ไงเออแต่ฉันมองไม่เห็นไงมันใสไปหมดเลยอีนี่ทำไมไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ต้องฟังเสียงรถสินค้าลูกดีนะพ่อแค่ห้ามไว้ก่อนอ่ะข้าวพ่อกินดีกว่าไปเอ้ยรีบไปค่ะพ่อก่อนที่เคียวในมือมันจะฟันหัวคนพ่อไม่น่าห้ามหนูเลยเมื่อกี้หนูจะไปสนใจมันเลยลูกคนมันไม่มีการมีงานทำหนูช่วยพ่อทำงานเรียนหนังสือก็เก่งเอาเวลาไปอ่านหนังสือไปสอบให้ได้คะแนนสูงๆลูกก็หนูรำคาญอ่ะเจอที่ไรก็เห่าเห่าๆอยู่นั่นแหละเมื่อกี้นะถ้าพ่อไม่ห้ามนั่นจะเอาเคี้ยวเฉาะปากมันให้มันพูดไม่ได้ให้มันเห่าไม่ได้หลายวันไปเลยรำคาญก็มันเซลแป้งตั้งแต่เด็กแล้วจำไม่ได้เหรอลูกจะไปสนใจมันทำไมไปเถอะปะหาข้าวกินแล้วไปได้อ่านหนังสือลูกปะหนูไปทำข้าวให้พ่อก่อนนะไปพ่อไปพักนะหิวแล้วจดหมายถึงเรานี่จดหมายอะไรอ่ะพ่อพ่อดูนี่ดิอะไรลูกหนูสอบชิงทุนไปเรียนต่ออเมริกาได้แล้วโอ้เก่งจังเลยพ่อคะเขาให้หนูเรียนฟรีอ่ะถึงปริญญาตรีเลยนะคะโอ้เก่งมากๆเลยลูกแป้งดูนี่สิพ่อดีใจจังเลยพ่อคะเขาบอกว่าเขาให้เราแค่ 80% อะอะไรนะลูกเราต้องออกเองตั้งแสนหนึ่งแสนหนึ่งลูกหนูคงไม่ได้ไปแล้วอะค่ะ
ไปสิลูกไปเถอะจะไปได้ไงคะพ่อก็บ้านเราไม่มีเงินเลยไม่เป็นไรค่ะพ่อเรียนเมืองไทยก็ดีเหมือนกันหนูจะได้อยู่ดูแลพ่อแล้วก็อยู่ดูแลสวนเราด้วยไงเนาะเดี๋ยวพ่อคิดดูก่อนนี่แสนหนึ่งนะครับเอกสารรถครับครับทางเต้นรถคงประเมินราคาให้ได้เท่านี้นะครับเพราะว่ารถมันก็หลายปีแล้วขอบคุณมากครับพ่อหนุ่มครับแป้งจะอ่านจดหมายอยู่อีกแล้วลูกมันก็แอบเสียดายนิดนึงอะพ่อรู้ว่าหนูอยากไปไม่เป็นไรพ่ออย่างน้อยแบบว่าเราก็ภูมิใจในตัวเองที่เราสอบได้ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรใช่แป้งเก่งอยู่แล้วนี่จ้ะลูกอะไรอะพ่อ100,000 บาทพ่อไปเอามาจากไหนเขาขายรถพ่อไปแล้วพ่อไม่เอาสิเอาไปเลยพ่อขายรถไปแล้วลูกพ่อมันเป็นรถที่พ่อรักมากเลยนะเพื่ออนาคตของลูกรถพ่อซื้อใหม่ได้พ่อไม่เป็นไรลูกหนูไปเรียนให้จบแล้วค่อยเก็บตังค์กลับมาซื้อรถให้พ่อนะลูกนะขอบคุณนะคะพ่อไปลูกป่ะเดินหน้าลูกขอบคุณนะคะเข้าให้สำเร็จจริงๆนะลูกนะขอบคุณค่ะรถคันเดียวพ่อไม่เสียดายหรอกขอบคุณครับพ่อใครเนี่ยแป้งไหวไหมเนี่ยพ่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกเพิ่งกลับมาค่ะพ่อก็รีบกลับมาหาพ่อเลยโอ้ยพ่อดีใจมากเลยลูกหนูเห็นแบบเนี้ยหนูไม่อยากให้พ่อทำสวนต่อแล้วพ่อไปอยู่อเมริกากับหนูไหมมันเป็นอาชีพพ่อนะลูกไม่ต้องหรอกค่ะพ่อพ่อแก่แล้วพ่อพักได้แล้วหนูจะดูแลพ่อเองพ่อยังทำไหวอยู่ลูกพ่อไปอยู่กับหนูเถอะนะแล้วพ่อจะไปทำอะไรอ่ะลูกไม่ต้องทำอะไรเลยพ่อหนูจะเลี้ยงพ่อไหวเหรอไหวสิพ่อพ่อคิดดูก่อนได้ไหมได้หนูมีเวลาให้พ่อคิดขอพ่อไปดูที่นาพ่อก่อนได้ไหมได้หนูพาไปไปลูกไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แล้วเราจะเอายังไงกับที่นาแปลงนี้ดีล่ะลูกพ่อคะพ่อทำไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเราปล่อยให้คนอื่นที่เขามีกำลังมีแรงที่จะทำมาเช่าไปทำเถอะค่ะจะได้มีคนดูแลด้วยนะคะพ่อยังไงก็พ่อเสียดายอยู่ดีล่ะลูกเอานะพ่อไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาว่าไงว่าตามกันตามลูกไปสวยมากผู้ชายขับหรือเปล่าหุยไม่มีอ่ะอ้าวแป้งว่าไงสุดท้ายแกก็ไปไม่รอดเหรอเนี่ยกลับมาเป็นชาวนาเหมือนพ่อเหรอใครบอกฉันไม่ได้กลับมาทำนาซะหน่อยหึฉันจะกลับมารับพ่อน่ะโหยมารับพ่อไปใช้แรงงานอีกเหรอนี่พ่อก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะไม่ใช่ฉันน่ะกลับมารับพ่อไปเมืองนอกเมืองนอกเหรออืมพอดีฉันจะย้ายไปอยู่อเมริกาก็เลยจะรับพ่อไปอยู่ด้วยกันจ้าหนูเฮ้ยแป้งเขาไปอยู่อเมริกามาตั้งนานแล้วเนาะอืมไม่มีอะไรแล้วใช่ปะพ่อจะไปตลาดใช่ไหมคะไปส่งพ่อหน่อยนะลูกนะได้ค่ะ
้ยหลบหน่อยนะพอดีฉันจะเอารถใหม่ไปส่งพ่อฉันที่ตลาดอ่ะนี่รถเธอเหรออืมโอ้ยเฮ้ยทำไมมันสวยงิ้วเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันไม่มีแบบนี้บ้างวะโอ้ยอีนี่เฮ้ยหลบสิขวางอยู่ได้เฮ้ยอีเป็นเฮ้ยฮัลโหลค่ะวินหน้าหมู่บ้านใช่ไหมคะอ๋อมารับฉันที่บ้านเลขที่35/17หน่อยได้ไหมคะค่ะรีบมาเลยนะคะพอดีฉันรีบอะค่ะค่ะโอเคค่ะโอ๊ยทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยจะถึงเวลานัดแล้วเนี่ยโอ๊ยกว่าจะมาขอโทษทีนะคะพอดีเข้าผิดซอยอะค่ะฉันนัดเพื่อนไว้เนี่ยก็จะถึงเวลานัดแล้วเนี่ยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้เลยค่ะไปเลยค่ะนี่เธอทำไมพาฉันมาแถวนี้เนี่ยคือในแผนที่มันพามาทางนี้ค่ะโหมีแต่ป่าน่ากลัวด้วยมาถูกแน่นะถูกค่ะถูกค่ะเดี๋ยวน่าจะถึงแล้วค่ะโอเคค่ะจอดโอ้ยนี่เธอจะพาฉันไปที่ไหนไหมเนี่ยถ้ามันมีแต่ป่าอะไรยังไม่ถึงสักทีพอละฉันจะลงตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะพี่ไม่ฉันจะลงตรงนี้แหละโอ้ยค่ะไปนี่ค่าวิน50ค่ะพี่20พอแล้วเนี่ยพาฉันมาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ถูกสักทีอ่ะค่ะไปเพื่อนก็นัดสายอะไรเนี่ยเจอวินอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วฉันจะไปยังไงวะเนี่ยเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าคะตรงนี้มันเปี่ยวอ่ะเธอไปส่งฉันที่มีคนเยอะแล้วกันไปไปสิค่ะเดี๋ยวมานี่ก่อนฉันสั่ง7กล่องทำไมได้แค่5กล่องเนี่ยนี่เธอกลับไปเอาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเธอลืมใช่ไหมคือทางร้านมันให้มาแค่นี้ค่ะพี่นี่ยังจะเถียงอีกเหรอกลับไปเอาให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้ไปคือพี่คะถ้าจะให้หนูไปเอาอีกรอบเนี่ยต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะเธอก็ไปเก็บจากทางร้านสิมาเก็บจากฉันได้ไงทางร้านโน่นที่ต้องรับผิดชอบอะไม่ใช่ฉันได้ค่ะเดี๋ยวไปรีบไปที่ร้านให้นะคะพี่ว่าไงเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าได้ของไม่ครบอ่ะพี่อ๋อใช่เมื่อกี้อ่ะพี่เรียกไม่ทันพี่ลืมนี่ไงเก็บมาให้ละอ่ะโอ้พี่ต้องไปส่งตั้งไกลเนี่ยแล้วเนี่ยหนูขอค่าส่งเพิ่มนะโอ้น้องช่วยๆกันนะรอบสองรอบเองจ่ายรอบเดียวได้แหละโอ้พี่น้ำมันมันแพงอ่ะขอเถอะนะนิดเดียวอ่ะเออนี่แหละรอบเดียวแล้วน้องวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมช่วยไปส่งพี่ตรงนู้นหน่อยสิพี่อ่ะลืมปิดเตาแก๊สไว้ที่บ้านกลัวไฟไหม้อ่ะไปส่งพี่หน่อยนะพี่หนูต้องไปส่งของให้ลูกค้าอยู่อ่ะค่ะช่วยพี่หน่อยเถอะนะใกล้ๆแค่นี้เองเน
าะพี่อ่ะมีหลานอยู่ที่บ้านนะพี่กลัวเขาเป็นอันตรายอ่ะโอเคพี่ไปก็ไปไปแป๊บเดียวนะพี่มาเร็วมาเร็วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไปไหนมาเนี่ยฮะฉันยืนรอเป็นชั่วโมงละคือหนูรีบไปส่งพี่คนหนึ่งมาค่ะพอดีเขารีบกลับไปดูหลานนะคะพี่หนูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่มาส่งช้าค่ะคราวหน้าก็ให้มันเร็วหน่อยคนอื่นเขารอกินข้าวอยู่หนูต้องขอโทษจริงๆนะคะโอ๊ยวันนี้ได้ของมาเยอะแยะเลยพี่วินคะพี่วินอ๋อค่ะเอ้าไปไหนดีคะวันนี้ไปส่งบ้านฉันเหมือนเดิมแหละได้พี่ได้พี่มาเลยอะบอกด้วยค่ะขอบคุณครับพี่จ้ะของพี่คนนั้นแน่ๆเลยโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยไม่มีอ่ะโอ๊ยถุงนี้ก็ไม่มีถุงนี้ก็ไม่มีถุงนี้ก็ไม่มีหรือว่าตกอยู่ที่พี่คนนั้นเหรอนี่เธอเห็นท้องฉันไหมอ่ะอันนี้หรือเปล่าคะใช่นี่มันท้องของฉันนี่เธอคิดจะขโมยไปใช่ไหมฮะทำไมเธอทำอย่างนี้อ่ะผ่านไปตั้งหลายวันทำไมเธอไม่ไปคืนบ้านฉันอ่ะเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอบ้านฉันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะคืออ๋อนี่กะจะไปขายแล้วก็เอาเงินไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจแน่คุณช่วยใจเย็นแล้วก็ฟังฉันก่อนได้ไหมคะพอดีว่าฉันไปไปโอ้ยโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเหรอคะฉันขอโทษนะคะอุ๊ยแล้วนี่เจ็บมากไหมอะคะไม่เป็นไรเลยค่ะตอนนี้ได้หายดีแล้วค่ะให้ฉันช่วยเถอะนะคะค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะโอ๊ยฉันต่างหากอะค่ะที่ต้องขอบคุณคุณถ้าไม่ได้คุณที่เป็นพลเมืองดีแบบนี้ฉันคงไม่ได้ท้องเส้นนี้คืนหรอกถ้ายังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะคะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะยินดี